ครั้งที่เห็นเก้าอี้สีทองแสบตาแบบนี้นะครับก็ต้องมีเรื่องดีๆต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะครับผมเพราะว่าถ้ามีเรื่องดีๆพี่เอ็มก็จะได้นั่งเก้าอี้สีทองที่แสบตาขนาดนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมขอเสียงกรี๊ดดังๆนะครับให้กับหนุ่มNatthewครับNatthewคืออย่างนี้จริงๆแล้วทำไมถึงแฟนคลับต้องกรี๊ดดังขนาดนี้เพราะตัวจริงหล่อมากๆคุณผู้ชมหล่อจริงๆครับหล่อใช่ไหมครับใช่แค่นี้เตรียมกันมาดีมากก่อนอื่นให้แนะนำตัวก่อนครับครับผมสวัสดีครับผมNatthewครับผมนี่นะครับในที่สุดเราก็ได้เห็นตัวจริงหนุ่มNatthewนะครับในรายการสดของเราเพราะว่าเราเปิดมิวสิกวิดีโอนี้บ่อยมากๆนะครับขอบคุณครับนะครับแล้วก็แฟนคลับก็ขอเข้ามาเยอะแล้วทุกครั้งที่เปิดนะครับก็มีกระแสตอบรับที่ดีนะครับซึ่งวันนี้ได้เจอตัวจริงแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเรามาพูดคุยกับหนุ่มNatthewกันดีกว่าครับครับผมก่อนอื่นนะครับผมขอบอกอะไรนิดนึงว่าที่รายการนี้นะครับเป็นรายการแรกที่ผมใส่เสื้อตัวนี้ครับคือผมมีเสื้อผ้าส่งมาจากเกาหลีหลายตัวมากแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกแล้วก็จะบอกว่ามันเป็นชุดที่อยู่ในฉากเนี้ยพอดีเลยในมิวสิกวิดีโอขอเสียงปรบมือด้วยครับขอบคุณมากที่ให้เกียรติรายการในผลมากๆเลยครับมันเป็นความบังเอิญที่ดีมากโอเคครับต่อผมโม้จบแล้วเท่มากๆแต่ยังคือเรียกว่าพิเศษขนาดนี้ขออนุญาตจับนิดนึงครับว่าดูเท่มากเลยครับดูดิครับผมนี่ชุดนี่เท่จริงๆนะครับมันไม่ใช่หมุดธรรมดานะครับครับมันเป็นหมุดเกาหลีแค่นั้นแหละมันไม่ธรรมดาจริงๆเพราะว่าข้างหลังนี่ก็เต็มไปหมดเลยนะฮะเนาะผมจำไม่ได้แล้วข้างหลังไม่ได้จริงๆเท่มากๆเลยนะฮะเอางี้กลับมาเรื่องนี้กันดีกว่านะครับกลับมาเมืองไทยครั้งนี้เอ๊ะถามนิดนึงอาการบาดเจ็บนะครับบนเท้าเป็นไงบ้างครับดีขึ้นยังดีขึ้นแล้วครับผมคือผมไปว่ายน้ำแล้วก็เหมือนกระเบื้องใต้สระมันคงบาดอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นแผลแต่ว่าคือตอนนี้เนี่ยแผลก็สนิทแล้วครับคือหายดีแล้วแล้วก็สามารถใส่รองเท้าผ้าใบได้สามารถเดินได้วิ่งได้ตามปกติแล้วครับครับแล้วเต้นทั้งหมดก็เต้นตอนนี้เต้นได้แล้วเต้นได้แล้วใช่ครับผมโอเคนี่นะครับผมอ่ะพูดถึงกลับมาเมืองไทยครั้งนี้ได้ข่าวว่าต้องจัดการเรื่องเรียนแล้วก็มีเรื่องละครนิดนึงที่ต้องมาพูดคุยกับแฟนครับมาเคลียร์กันเป็นไงบ้างครับอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยครับครับผมก็หลักๆแล้วนะครับคือมีโปรเจกต์ที่เกาหลีแต่ว่าที่ผมต้องกลับมาในครั้งนี้เนี่ยคือสาเหตุหลักๆสำคัญก็คือตอนนี้ยังเรียนหนังสืออยู่ครับก็เลยที่จะต้องไปสอบนะครับแล้วก็ผมมีละครทางช่อง7ก็คือเรื่องเสือสมิงซึ่งตอนที่ผมไปที่เกาหลีเนี่ยผมยังถ่ายละครไม่จบครับก็เลยต้องกลับมาที่ไทยเพื่อที่จะถ่ายละครให้จบด้วยครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทั้งสอบมิดเทอมแล้วก็ละครเนี่ยก็ถ่ายแล้วก็ทุกอย่างเสร็จสิ้นไปหมดแล้วก็ตอนนี้สามารถทำงานโปรโมทเพลงได้อย่างเต็มที่แล้วก็เหลือสอบไฟนอลอย่างเดียวพอสอบเสร็จก็จะกลับไปที่เกาหลีอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหนี่แสดงว่าเป็นคนที่ต้องจัดสรรเวลาได้ดีมากๆเลยนะครับก็ต้องละเอียดละอ่อนเรื่องเวลานี่แล้วมีเคล็ดลับอะไรบ้างแนะนำน้องๆนิดนึงเผื่อเขากำลังดูอยู่เพราะช่วงนี้มีสอบอะไรอย่างนี้ด้วยอะไรอย่างนี้ครับครับก็หลักๆสำคัญมากก็คือต้องให้ความสำคัญกับเรื่องเรียนนะครับสำหรับน้องๆที่ใครที่ยังเรียนหนังสืออยู่นะครับอย่างตัวนัทเองแล้วก็ทำงานไปด้วยซึ่งจริงๆงานก็สำคัญแต่ว่าเราต้องไม่ทิ้งเรื่องเรียนนะครับก็เวลาที่มีสอบหรือว่ามีงานที่จำเป็นที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็แจ้งที่ค่ายเพลงอย่างน้องๆเองถ้าเกิดมีอะไรเนี่ยก็พยายามจัดสรรว่าเอ้ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องเรียนด้วยนะอย่าไปทิ้งอะไรเงี้ยครับอย่างผมก็จะบอกค่ายว่าห้ามรับงานนะในวันนี้อะไรเงี้ยครับมีสอบมีอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหนี่ขอเสียงปรบมือด้วยนะครับขอบคุณครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยครับผมคุณผู้ชมทางบ้านนะครับน้องๆคนไหนนะครับที่กำลังเรียนอยู่นะครับอย่าให้ตั้งใจฟังพี่Natthewเมื่อกี้บอกไปนะครับก็คือต้องตั้งใจเรียนแล้วก็เรียกว่าความสำคัญอันดับหนึ่งเลยนะครับเรื่องการเรียนนี้นะครับสำคัญมากๆเอาละเรามาพูดคุยกันดีกว่าพูดถึงเพลง She's Back นะครับอย่างที่เราบอกไปนะครับตอนนี้ยอดวิวล่าสุดนี้นะครับเมื่อกี้เข้าไปที่ YouTube ได้ดูนะครับมียอดวิว 800,000 กว่าวิวแล้วนะครับสุดยอดจริงๆเรียกว่าถือว่าเป็นหนึ่งในภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนเลยนะครับนี่มียอดวิว 800,000 กว่าวิวอยากจะถามถึงความรู้สึกนิดนึงครับเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าคือสิ่งที่ทำให้เราดีใจมากคือเราทราบว่าคือคนที่เข้าไปดูใน YouTube เนี่ยครับคนที่ดูมิวสิกวิดีโอเราเนี่ยไม่ใช่แค่คนไทยครับคือเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยผลงานเรากำลังก้าวไปในระดับแบบใหญ่ขึ้นในอินเตอร์เลยคือคนไทยก็ดูแล้วก็มีชาวต่างชาติมาดูอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาทำให้เรารู้สึกมีกำลังใจในการทำงานแล้วก็นอกจากมิวสิกวิดีโอตัวเองแล้วเนี่ยผมสามารถดูฟีดแบ็กได้ใน YouTube เหมือนกันก็คือพวก
มีชาวต่างชาติมา cover เพลงมาเล่นเป็นโนเป็นเพลง cheese bad มาอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกตอนที่เราออกซิงเกิลเพลงไทยเราไม่ได้เจอแบบนี้ไงครับเราก็เลยรู้สึกดีใจแล้วก็มันเป็นเหมือนกำลังใจให้เราในการทำงานจริงด้วยถ้าสมมติว่าไปดูนะครับก็คือว่าใต้ YouTube นั้นก็จะมีคอมเมนต์ต่างๆนะมีคอมเมนต์ที่แบบคนจากต่างประเทศมาคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากๆเลยทีเดียวโอ้โหนี่นะครับถือว่าเป็นการโกอินเตอร์ละกันนะครับอินเตอร์เลยพูดถึงนี่นะครับผลงานล่าสุดนี้อย่างที่บอกไปนะครับ She's Bad ล่าสุดนี้เขามีงานแถลงข่าวไปเรียบร้อยแล้วอย่างเป็นทางการนะครับใช่ครับได้ข่าวว่าได้มีการตั้งชื่อให้กับแฟนคลับด้วยอ๋อใช่ครับใช่ครับจะทำดึงชื่อนี้หน่อยครับครับก็คือชื่อนี้เนี่ยคือไม่ใช่ว่าตั้งแบบว่าคือมันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องตั้งนะครับเพราะว่าแฟนคลับจะถามมาตลอดครับว่าตั้งชื่อแฟนคลับหรือยังเพราะว่าศิลปินที่เดบิวต์ที่เกาหลีเนี่ยเขาจะมีชื่อแฟนคลับกันทุกคนทุกกลุ่มอะไรเงี้ยผมก็เลยเอางานเข้าแล้วสินอกจากร้องเต้นแล้วยังต้องคิดชื่อแฟนคลับต้องคิดชื่อให้เขาไม่งั้นเขาไม่มีชื่อใช่เดี๋ยวเขาจะไม่รู้เขาคือใครเราเลยตัวตนเขาต้องมีตัวตนครับผมก็พอเราคือเมื่อก่อนแฟนคลับผมก็จะมีชื่อเป็นเหมือนแบบชื่อคลับชื่อเว็บไซต์อะไรอย่างงี้ผมก็เลยถ้างั้นผมคิดชื่อใหม่ก็เลยอยากจะตั้งชื่อพวกเขาว่า Universe ครับแปลว่าจักรวาลจักรวาลใช่ครับความหมายของจักรวาล Universe นี่คือเปรียบเสมือนใช่ครับคือผมเปรียบเทียบแฟนคลับเหมือนดวงดาวอ่ะครับเหมือนดาวบนท้องฟ้าเพราะว่าคือตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วผมรู้สึกว่าดวงดาวเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เคยไปไหนอ่ะครับถึงแม้ว่าในเวลากลางวันที่เรามองไม่เห็นท้องฟ้าก็ไม่เห็นดาวบนท้องฟ้าแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วดาวยังคงอยู่บนนั้นเสมอครับโอ้โหใช่แล้วก็ขอบคุณครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราเหนื่อยเราท้อเหมือนตอนผมไปเกาหลีผมเหนื่อยผมท้อมากเลยอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบว่าคนชอบเปรียบเทียบว่าชีวิตเราตอนที่มันเหนื่อยมันท้อมันเหมือนแบบชีวิตมันมืดมนอะครับมันเหมือนท้องฟ้ามืดมนแต่ว่าพอเรามองไปที่แฟนคลับแล้วเหมือนเขาเป็นดวงดาวที่ในท้องฟ้าที่ยิ่งมืดมนเขากลับยิ่งส่องสว่างให้เราได้เห็นมากขึ้นครับโอ้โหก็เลยคือครับก็เลยเป็นที่มาของชื่อนี้ก็เลยเรียกพวกเขาว่าเป็นยูนิเวิร์สเป็นจักรวาลไม่น่าเชื่อคือนี่นะครับเป็นเหตุผลที่สาวๆทั้งหลายนะครับนั่งสาวๆครับผมสาวๆอยู่ขอเสียงสาวๆหน่อยฮะสาวอยู่เลยใช่ดูพลังเสียงดิที่จริงนะครับต้องบอกเลยนะครับถ้าสมมติว่าผมเป็นผู้หญิงผมนั่งที่นี่นะครับคงจะหลงรักกับแนททิวไปแล้วนะครับผมพูดแล้วแบบโอ้โหเนาะใช่ไหมรักเลยนะฮะโอ้โหนี่นะครับถือว่าก็คือได้ชื่อมาแล้วนะครับผมใช่ครับก็เลยเรียกพวกเขาเป็นยูนิเวิร์สครับยูนิเวิร์สยูนิเวิร์สเป็นไงบ้างครับมีความสุขไหมครับอะไรนะพวกเขาดีใจมากเพราะว่าตอนนี้พวกเขาทุกคนเป็นมิสยูนิเวิร์สโอ้มิสยูนิเวิร์สด้วยครับพวกเขาสวยขึ้นกันทุกคนครับสวยจริงๆครับโอ้โหนี่นะครับผมNatthewนะครับเก่งมากๆเลยคิดชื่อได้มีความหมายแล้วก็สามารถเป็นให้ทุกคนแบบเป็นมิสยูนิเวิร์สทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับอ่ะอยากให้พูดถึงเนื้อหาของเพลงนี้หน่อย She's Bad นะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ถามถึงว่าเฮ้ยที่จริงเพลงนี้นะครับความหมายคืออะไรจะพูดถึงอะไรบ้างครับครับผมก็เพลง She's Bad นะครับคือด้วยความที่เป็นเพลงภาษาเกาหลีหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะมันแปลว่าอะไรนะครับคือความหมายของเพลงโดยรวมเนี่ยมันเหมือนกับว่าคือเราไปหลงรักผู้หญิงคนนึงแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือเขาเหมือนเขาไม่ชอบเราครับเขาก็จากเราไปแล้วก็วันนึงเนี่ยเขากลับมาเหมือนกลับมาขอคืนดีกลับมาให้ความหวังเราแล้วก็เราก็รู้สึกว่าโอกาสเรามาแล้วเราก็แบบเหมือนตอบรับรักเขาเงี้ยครับแต่พอเราก็ลองแบบโอเคตกลงเขาก็ไปอีกเหมือนแบบเขาเป็นคนแบบเหมือนเห็นเราเป็นของเล่นนะครับมันจะมีท่อนนึงมันเป็นเปรียบเทียบคำว่าโกริชอครับมันภาษาเกาหลีแปลว่าหางเหมือนผู้หญิงมาแบบมาสายหางเหมือนแบบเหมือนมาแบบมากวนเรามาเหมือนเราเป็นของเล่นหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยโกรธแล้วก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่แย่มากก็เลยร้องว่า she's bad คือผู้หญิงคนนี้แย่ขอบคุณสำหรับซาวนะครับผมรู้สึกว่ามันเข้าใจขึ้นเลยล่ะครับนี่นะครับก็คือความหมายของเพลง she's bad นั่นเองครับผมครับผมเพราะหลายๆคนสงสัยเอ๊ะทำไมถึงพูดถึง she's bad she's bad ผู้หญิงเขาเป็นยังไงเขาแบบไม่ดียังไงนะนี่นะครับผมเราก็ได้รู้แล้วนะครับความหมายที่แท้จริงของเพลงนี้นะครับอยากจะให้พูดถึงนิดนึงนะครับผมว่าอุปสรรคในการเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยคือได้ข่าวว่าก่อนที่ไปก็เคยเรียนมาก็เคยเรียนใช่ครับและตอนไปที่เกาหลีเนี่ยมีอุปสรรคไหมในการที่แบบพูดภาษาเกาหลีสื่อสารกับเขายังไงบ้างครับคืออุปสรรคถ้าเรื่องภาษาในอุปสรรคใหญ่เลยคือเรื่องสำเนียงครับครับสำเนียงเพราะว่าคือเราไม่ใช่เจ้าของภาษาเกาหลีครับแล้วเราก็เพิ่งเริ่มเรียนได้สักพักนึงเพราะฉะนั้นแล้วพอพูดเนี่ย
มันใช้ภาษาคาราโอเกะมาไม่ได้ครับคือบางทีมันเหมือนแค่กานามาอย่างเงี้ยมันไม่ได้คือมันไม่ใช่ครับเขาจะมีสำเนียงที่มันแบบผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเข้าใจเพราะผมก็เป็นคนที่เรียนภาษาไทยเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจเลยครับเข้าใจความรู้สึกเราหัวอกเดียวกันคือมาตอนที่มาเมืองไทยก็พูดไม่ได้เลยเข้าใจความรู้สึกเลยแต่ว่าอยากจะทำถึงนิดนึงว่าตอนที่เราแบบบางคำแบบออกสำเนียงไม่ถูกใช่ไหมใช่ครับมันจะมีคำที่แบบผิดความหมายหรือเปล่าเหมือนภาษาไทยอย่างเงี้ยถ้าเราพูดนิดนึงมันก็เพี้ยนไปเลยความหมายถูกป่ะคือมีแบบคนเอามาล้อเล่นแบบมาเซลเราหรือเปล่าแบบมีปัญหาแบบคือถ้าเกี่ยวกับเพลงหรือคำที่ใช้สื่อสารเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจนะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เวลาที่ผมพูดผิดเนี่ยเขาจะแก้ให้เราว่าที่ถูกคืออะไรโดยที่เขาไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เราพูดผิดไปนะมันความหมายมันคืออะไรเขาไม่ล้อเราอะไรอย่างงี้ใช่ครับใช่แต่ว่ามันจะมีคำที่ต้องระวังคือเวลาผมพูดกับคนไทยกันเองเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งซึ่งมันตลกมากคือคำไทยเนี่ยเวลาเราหาเส้นทางเราจะบอกว่าตรงไปหรือตรงเงี้ยครับตรงมันก็คือเราตรงไปใช่ไหมครับแต่ว่าภาษาเกาหลีเนี่ยตรงมันแปลว่าอะครับ อะไรอย่างเงี้ยคือเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องระวังว่าเฮ้ยเราคุยกับคนไทยเนี่ยถ้าแบบคือบางทีเราพูดแบบเนี้ยแล้วคนเกาหลีเขาจะแบบหันมามองเฮ้ยใครปวดท้องหรออะไรเงี้ยโอ้โหมันจะมีแค่ตรงเนี้ยนิดเดียวแต่ว่าถ้าเป็นภาษาเกาหลีคำอื่นเนี่ยทุกอย่างโอเคไม่ค่อยมีปัญหาโอเคก็คือว่าไปที่เกาหลีได้เรียนภาษาเกาหลีมาก็คือ2คำนี้ตรงๆครับก็จำไว้ตรงๆนี่คือจำได้แม่นสุดเลยจำได้แม่นครับโอเคครับถ้าไปเกาหลีเนี่ยถ้าเข้าห้องน้ำตรงๆบอกใช่ตรงๆตรงๆเขาจะเข้าใจเข้าใจเลยทันทีเข้าใจครับโอ้โหวันนี้ได้เรียนภาษาไทยภาษาเกาหลีด้วยครับนี่นอกจากเรียนภาษาไทยที่เรียกว่าหนักแล้วจะภาษาแบบนี้นิดหน่อยๆนะครับแต่ว่าพูดถึงการเต้นกันดีกว่าเพราะว่าเรื่องเต้นนี่นะครับที่เกาหลีเนี่ยขอบอกเลยโหดมากๆเลยนะฮะเกือบทุกคนศิลปินใช่เกือบทุกคนศิลปินที่สัมภาษณ์มานะครับก็จะบอกว่าการเต้นที่เกาหลีนี่โหดมากๆเข้มงวดมากๆจะทำถึงความรู้สึกว่าเป็นไงบ้างครับครับผมก็สำหรับการซ้อมเต้นเนี่ย คือจริงๆผมเนี่ยมีครูประจำเนี่ยเป็นชื่อคิวจินเป็นคนที่ใจดีกว่าแล้วก็จะมีเป็นคนที่เป็นกัปตันซึ่งเป็นคนที่ออกแบบท่าเต้นซึ่งคนนั้นน่ะชื่อคิวซังเขาจะค่อนข้างโหดเวลาคุมซึ่งเวลาที่คิวซังคุมผมเนี่ยผมบอกกับทีมงานเลยบอกว่าอุ๊ยพี่นี่ผมมาเกณฑ์ทหารหรือเปล่าเนี่ยคือผมรู้สึกเหมือนผมเป็นทหารที่ไม่ต้องโกนหัวแค่นั้นเองอะในคลาสนั้นคือมันค่อนข้างโหดมากคือเขาจะทำให้เราแบบเป๊ะตลอดเงี้ยครับคือถ้าเกิดเรายังทำไม่ได้เขาก็จะให้เราทำเต้นท่าเนี้ยซ้ำๆวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะใช่แล้วคือพอใช่แล้วก็ให้ทำที่ใช่ซ้ำวนไปอีกจนแน่นเลยอย่างเงี้ยครับมันก็เลยค่อนข้างเหนื่อยมากแล้วก็ต้องทำให้มันดีขึ้นในทุกๆคลาสวันนี้เราสมมติผมให้คะแนนตัวเอง20เนี่ยวันต่อมาเราต้องได้30 40 50 60พอสมมติคะแนนเต็ม100เนี่ยสุดท้ายแล้วผมต้องทำให้ได้เกิน100ต้องให้ได้มากกว่าเต็มที่อ่ะถึงจะโอเคสำหรับเกาหลีนะฮะเป็นแบบนั้นสำหรับครูที่ชื่อคิวซังโหดคิวซังโหดมากครับผมแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมามันทำให้เรามีลายเต้นที่สวยแล้วก็เป๊ะมากขึ้นครับผมนี่นะครับผมการเต้นนะครับถ้าสมมติว่าเราเห็นผลงานของมิวสิกวิดีโอแล้วทุกคนได้เห็นนะครับท่าเต้นของ Natthew นี่คือเท่มากๆเลยจริงๆคือเท่มากๆแล้วดูเป๊ะทุกท่าเลยนะครับนี่นะครับเบื้องหลังก็คือว่าต้องผ่านอุปสรรคคือเรียกว่าต้องฝึกซ้อมอย่างหนักมากๆแล้วอย่างโหดด้วยนะครับใช่ครับโอ้โหนี่นะครับผมถือว่าเราได้รับทราบแล้วนะครับเรื่องการเต้นนะครับรวมถึงพูดถึงการพูดภาษาเกาหลีด้วยนะครับแต่ตอนนี้อยากให้ทุกคนพักสักครู่นึงนะครับให้ Natthew พักสักครู่นึงนะครับเพราะจะเหนื่อยแล้วนะครับผมให้พักสักครู่หนึ่งเจอกันช่วงหน้านะครับครับขอเสียง Miss Universe หน่อยครับMiss Universe ไม่ใช่สวยแค่ไม่ใช่สวยแค่สวยแค่ขนาดนึงพลังเสียงนี่ก็สุดยอดจริงๆนะครับที่จริงแล้วในสตูดิโอของเราไม่ได้คนไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าเสียงนี่ก็ดังดังใช่ครับดังมากๆเลยเอางี้เรามาพูดคุยกันต่อกันดีกว่านะครับนี่ถ้าสมมติว่าหลายๆคนนะครับแฟนคลับหรือว่าแฟนๆรายการเอพอร์ตนะครับคงจะได้ดูมิวสิกวิดีโอของหนุ่ม Natthew ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ She's Bad นะครับมิวสิกวิดีโอนี้นะครับผมต้องบอกเลยนะครับอลังการมากๆไม่ว่าจะเป็นฉากแสงสีเสียงนี้นะครับครบถ้วนเลยนี่มีตัวอย่างให้ดูกันนะครับเบื้องหลังเบื้องหลังครับผมอยากให้พูดถึงการที่ได้แบบคือเรียกว่าเข้าไปในโปรดักชั่นของเกาหลีนี้เป็นไงบ้างครับ
ก็รู้สึกดีใจมากนะครับคือผมเคยเล่ามาแล้วทีนึงว่าก่อนที่ผมจะได้ไปเดบิวต์ที่เกาหลีเนี่ยผมดูมิวสิกวิดีโอเกาหลีเยอะมากแล้วก็รู้สึกวาดฝันว่าวันนึงถ้าเราได้ไปอยู่ในโปรดักชันที่เนี่ยขนาดนี้เลยเนี่ยเราคงแบบดีใจมากอ่ะเพราะเราเป็นนักร้องที่ไทยเนี่ยคือสไตล์ของมิวสิกวิดีโอก็จะต่างกันเลยครับแล้วพอผมได้ไปเดบิวต์แล้วก็ได้มีโอกาสถ่ายมิวสิกวิดีโอในโปรดักชันแบบนี้เนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนฝันเราเป็นจริงเมื่อก่อนเราแค่วาดภาพเอาตัวเองใส่เข้าไปในนั้นแต่คือตอนนี้เรามายืนอยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้จริงๆเลยครับก็ดีใจมากแล้วก็คือมันเป็นอะไรที่ผมแบบประทับใจมากคือเมื่อกี้ถ้าใครได้มีโอกาสได้เห็นภาพเบื้องหลังมันจะมีกล้องที่แบบที่ซูมเข้าซูมออกใช่ใช่มันสามารถเป็นกล้องมันสามารถหมุนแล้วก็ออโต้ด้วยเป็นเครื่องใช่ครับใช่ครับคือกล้องนี้เนี่ยคือที่เล่าให้ฟังว่าคิวซังครับคนออกแบบท่าเต้นเขามาดูถ่ายการถ่ายมิวสิกวิดีโอของผมแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขาออกแบบท่าเต้นให้คนมาเยอะมากแล้วศิลปินเขาก็ไปดูศิลปินเหล่านั้นถ่ายมิวสิกวิดีโอครับเนี่ยเป็นมิวสิกวิดีโอตัวแรกที่เห็นใช้กล้องแพงขนาดนี้ผมแบบคุณพระผมแบบโอ้คุณพระเจ้าขนาดนั้นเลยครับอะไรเงี้ยก็ดีใจครับคือเขาบอกว่าแบบนัททิวแบบอยู่ต้องดีใจนะคือ True Fan Asia กับ CJ&M เนี่ยทุ่มให้คุณมากอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจที่ได้อยู่ในโปรดักชันแบบนี้ครับโอ้โหนี่นะครับรู้สึกได้เลยนะครับถึงความภูมิใจนะครับเพราะว่าโปรดักชันนี้ต้องบอกเลยนะครับยกนิ้วให้เลยจริงมากๆแล้วก็ดูสวยงามจริงๆอลังการจริงๆนะครับนี่นะครับผมต้องดูหลายๆรอบแล้วกันนะครับสามารถไปดูที่ YouTube หรือว่าดูที่ Airport ของเราก็ได้เพราะว่าเราจะเปิดให้บ่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยากให้พูดถึงนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่นี้ในต้นรายการของเรานะครับเราก็มีการจับเสื้อของ Natthew ด้วยนะครับนี่ทำไมเหรอเสื้อผ้าแต่ละชิ้นนี้นะครับเป็นคนที่ Natthew เลือกเองหรือเปล่าหรือว่ามีสไตลิสต์จัดให้หรือว่ายังไงครับเรื่องคือทั้งหมดนี้เป็นสไตลิสต์จัดให้นะครับซึ่งสไตลิสต์ก็เป็นสไตลิสต์ที่ประเทศเกาหลีนะครับก็ออกแบบตั้งแต่ทรงผมและคือเขามีการซ้อม1วันเลยนะครับเหมือนแบบซ้อมแต่งหน้าทำผมครับว่านัททิวเนี่ยผมสีนี้นะจะลองเซตผมยังไงหน้านี่ยังไงเขียนตายังไงเสื้อผ้าอะไรเงี้ยครับคือมีซ้อม1วันแล้วก็เขาเป็นคนดีไซน์ให้ทั้งหมดแล้วก็เวลาที่เรามาทำงานที่ไทยทั้งผมและแดนเซอร์ก็จะต้องใส่เสื้อคอนเซปต์เดิมกับที่เกาหลีเพราะฉะนั้นทางเกาหลีเป็นคนส่งเสื้อผ้าเหล่านี้มาทั้งหมดผมถึงบอกว่ามันเป็นหมวดเกาหลีครับมันไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา คือทั้งหมดมันมาจากเกาหลีหมดเลยคือแม้กระทั่งแบบว่าพวกอิสเซอรี่หรือแหวนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นแบบนั้นใช่คนสายยิ่งไม่ธรรมดาถูกไหมขอบคุณครับนี่นะครับผมเราก็ได้รับทราบนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเรียกว่าเสื้อผ้าหน้าผมทั้งหมดนะครับก็คือต้องมีคนจัดให้แล้วก็ดูแลเป็นพิเศษเลยนะครับผมแล้วก็อยากจะพูดถึงนิดนึงนะครับมีเพื่อนมาร่วมงานมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยนะครับผมจุนฮยองนะครับจากวงบีสนะครับแล้วก็มีสาวสวยคนนึงนะครับหน้าอิจฉามากๆเลยนะครับครับผมคือซออาถูกต้องครับสาวโซอานะครับก็มาร่วมถ่ายในมิวสิกวิดีโอครั้งนี้อยากให้พูดถึงนิดนึงนะครับเกี่ยวกับทั้ง2คนนี้ครับครับผมก็ผมพูดถึงจุนฮยองก่อนแล้วกันนะครับสำหรับจุนฮยองวงบีสเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันคืออายุเท่ากันนะครับแล้วก็ผมรู้สึกโชคดีมากที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับเขาเพราะว่าเขาเป็นคนเก่งมีความสามารถแล้วก็มีชื่อเสียงคือมีแฟนๆที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ยอมรับเขาในฐานะศิลปินเกาหลีอย่างมากอยู่แล้วแล้วก็เขาเป็นคนที่เก่งมากคือที่ผมประทับใจคือเขาเป็นคนเขียนท่อนแรปในเพลงผมด้วยตัวเองคือตอนแรกมันเป็นเนื้ออื่นแต่ว่าพอเราติดต่อเขาว่าอยากให้เขามาร่วมฟีเจอริ่งเนี่ยเขาก็โอเคถ้างั้นเขาขอเขียนเนื้อใหม่แล้วเขาก็รื้อเนื้อเก่าแล้วก็เขียนเนื้อใหม่หมดเลยซึ่งเนื้อใหม่นี่มันดีมันเจ๋งมากแล้วก็มันทำให้ดนตรีแล้วก็เพลงของผมมันรู้สึกว่าสมบูรณ์แบบมากขึ้นแล้วก็เวลาที่เขาถ่ายมิวสิกวิดีโอหรือว่าที่โชว์เอ็มเคาท์ดาวน์ด้วยกันเขาก็จะเป็นคนที่แบบคือไม่ใช่แบบโอ้เพลงนี้ฉันมาแค่ฟีเจอริ่งฉันไม่ตั้งใจไม่มีนะครับเขาตั้งใจมากคือเราเห็นได้จากแววตาแล้วก็การที่เขาพูดคุยถามทีมงานว่าผมต้องออกบล็อกไหนครับอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับก็เลยทำให้ประทับใจจุดนี้ส่วนซออาเนี่ยเขาเป็นมิวสิกเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอที่คืออาจจะเป็นที่นิสัยคนเกาหลีมั้งครับที่เป็นคนตั้งใจทำงานมากเพราะว่าเขาเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากแล้วก็ที่ผมประทับใจคือเขาเป็นคนเหมือนเป็นคนทรานสเลทให้กับผมตอนทำงานนะครับเพราะว่าผู้กำกับเขากำกับมาเป็นภาษาเกาหลีไงครับมันจะมีฉากหนึ่งเป็นฉากเดินวนรอบแชนเดเลียฉากเนี้ยแล้วข้างล่างเป็นน้ำแล้วก็มีแชนเดเลียแล้วก็ผมเดินวนอยู่แบบหลายรอบมากครับวนไปวนมาเขาก็จะคอยแบบเดินแล้วก็พอผู้กำกับภาคมาเขาก็จะแบบว่าเขาก็จะบอกอ่ะผมก็จะแบบอ๋อโอเคแล้วก็แบบ
เดินตามที่เขาบอกให้ทำเงี้ยครับก็คือผมก็เลยประทับใจมากว่าเหมือนเขาตั้งใจทำงานแล้วเขาก็แบบเหมือนมีน้ำใจเผื่อแผ่มาถึงเราให้เราแบบทำงานง่ายขึ้นเลยแต่ที่เห็นมีการสบตาด้วยใช่ครับใกล้ชิดยังไงบ้างครับตอนที่ไปทำงานแบบคือเพิ่งเจอกันครั้งแรกหรือเปล่าครับครั้งแรกครับครั้งแรกเลยครั้งแรกครับแล้วการถ่ายทำแบบต้องในการแบบวิวอารมณ์แบบทำยังไงเข้าซีนี้อ๋อก็มีเพราะว่าคือตอนแรกผมเข้าใจว่ามันเป็น MV เพลงเต้นไงอาจจะแค่เต้นหรือซิงแต่ว่าอ๋อมันมีลายเนื้อเรื่องที่จะต้องมีแบบมีสบตาจับแขนจับมือกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำไมต้องยิ้มขนาดนั้นเพราะอิจฉาอยากจะทราบอยากจะรู้ว่าพอเล่าไปแล้วเห็นคนนึงนั่งฟังแล้วก็อินมากอินทุกเรื่องเลยครับโอเคโอเคนั่นแหละก็มีครับแต่ว่าก็เราก็เนี่ยพูดคุยกันเป็นภาษาอังกฤษว่าต้องอะไรบ้างแล้วก็เวลาที่ผมจะต้องจับแขนหรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็รู้สึกว่าคือเราเป็นนักแสดงไทยไงเมื่อก่อนตอนผมไทยเนี่ยมันก็ฉากกับทัพทีมหรือเบเบ้หรือใครก็แล้วแต่ก่อนเข้าฉากเหล่านี้ผมก็ต้องติดนิสัยขอโทษครับขออนุญาตจับแขนเลยอะไรเงี้ยเราก็เนี่ยเราก็มีการขอโทษนะครับขอจับแขนหน่อยเลยอะไรเงี้ยครับเขาก็น่ารักครับแล้วก็ตั้งใจทำงานเต็มที่ครับแต่ว่าขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับย้อนกลับไปจุนฮยองนะครับถ้าสมมติว่ามีโอกาสได้เจอเขาฝากบอกด้วยครับเดาครีเอทีฟเราชอบมากมากเออเหรอฮะรักมากมากเลยเผื่อถ่ายรูปไว้แล้วก็ให้เขาดูด้วยอ๋อชอบพี่ดาวชื่อดาวใช่ไหมใช่ครับจริงๆถ้ารายการมีภาพพี่ดาวน่าจะขึ้นอินเสิร์ตไปเลยว่าใช่ใช่ได้เห็นเลยนะครับอ๋อชอบมาก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 เลยโอ้ยนี่จริงมีหน้าล่ะเมื่อกี้นี้ตอนผมอยู่บนห้องแต่งตัวเขาดูแบบเทคแคร์ผมมากเป็นพิเศษมากมากเลยนั่นแหละเพราะว่าเขาชอบจุนยองนี่เองคือเราอาจจะได้ทำงานกับเขาไม่จริงเขาก็ชอบนัทธิวเขาชอบนัทธิวเหมือนกันเขาชอบแต่ว่าชอบคนนั้นมากกว่าแค่นั้นเองไม่กล้องถ่ายเฮ้ยอะไรเขินอยู่โอเคพูดถึงเมื่อกี้นะครับผมเมื่อกี้บอกว่าความตั้งใจทำงานแล้วก็พูดถึง Mnet M Countdown นะครับผมว่าเป็นหนึ่งรายการที่ดังมากๆที่เกาหลีก็ว่าได้นะครับการที่ขึ้นโชว์ที่แบบคือเรียกว่าสเกลใหญ่ขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้างแล้วก็มีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับการเตรียมตัวเนี่ยก็ซ้อมเต้นนะครับหลักๆซ้อมเต้นเป็นหลักที่เยอะๆที่สุดแล้วก็คือความถ้าถามถึงความรู้สึกเนี่ยผมรู้สึกคือแบบด้วยความที่คือผมเป็นนักร้องที่ไทยเนี่ยเราขึ้นเวทีมาเยอะแต่ว่าคนดูเป็นคนไทยแล้วก็คนดูมีแฟนคลับที่รู้จักเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันเกิดความสบายใจในใจว่าเราเล่นไปเราหยอกไปหรือเราร้องเพลงไปเนี่ย1เขารู้จักเราอยู่แล้วแล้ว2สิ่งที่เราพูดอะไรเงี้ยเขาเข้าใจอยู่แล้วแล้วก็คนไทยกันเองอยู่แล้วครับก็เปิดใจต้อนรับทีนี้เนี่ยพอเราขึ้นบนเวทีที่คนดูไม่ใช่คนไทยผมก็เลยเครียดเหมือนกันก็รู้สึกเครียดคือเราไม่แน่ใจว่าเขาจะคิดยังไงกับเราไอ้หน้าอย่างงี้ของเราเนี่ยเรียกว่าหล่อมั้ยวะหล่อมากหรือว่าทำท่าเนี้ยเต้นไปเงี้ยคือมันดีแล้วหรือยังคือคนเกาหลีจะมองว่าอุ๊ยอย่างเงี้ยคือไม่ดีหรือเปล่าที่เราทำไปอะไรเงี้ยเราไม่รู้สไตล์หรือว่าเราไม่รู้ว่าเขาชอบอะไรแบบไหนก็เลยกังวลแต่ว่าพอเต้นพอร้องพอโชว์เสร็จปุ๊บได้รับกระแสตอบรับที่ดีแล้วก็มีคนกรี๊ดให้มีคนร้องตามถึงแม้ว่าจะเป็นครั้งแรกที่ร้องอะครับเขาก็จับว่าแบบอ๋อเพลงร้องชีสแบ๊ดโซโซแบ๊ดเขาก็พยายามร้องตามแล้วก็รู้สึกดีแล้วก็มีกำลังใจในการที่จะแบบว่าร้องแล้วก็เต้นต่อไปอะไรเงี้ยครับดีครับนี่นะครับผมถือว่าเก่งมากๆเลยนะครับขอเสียงตบมือให้เขาด้วยขอบคุณครับนะแล้วพูดถึงนะครับ Mnet Asian Music Awards นะครับผมแล้วบอกนิดนึงนะครับเราจะมีการถ่ายทอดสดที่แบงค์ชาแนลของเราใช่ครับช่องเดียวในประเทศไทยด้วยแล้วก็ตอนนั้นนะครับเราก็มีเปิดให้แฟนคลับนะครับเข้ามาดูกันเยอะมากๆเลยช่วงที่ Natthew ขึ้นไปโชว์นี่นะครับต้องบอกเลยครับเหมือนอยู่ในสนามฟุตบอลเชียร์ฟุตบอลอยู่ยังไงก็ไม่รู้แต่ที่จริงแล้วอยู่เชียร์ Natthew อยู่ครับจริงๆทุกคนเชียร์กันแบบสุดพลังจริงๆเหมือนอยู่ในแบบเรียกว่าอยู่ในงานเลยครับมีคนเชียร์เยอะมากๆเลยโชว์วันนั้นเป็นไงบ้างครับก็วันนั้นก็ตื่นเต้นมากครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นเวทีใหญ่มากแล้วก็เป็นเวทีระดับเอเชียซึ่งเราไม่เคยขึ้นระดับเอเชียมาก่อนครับแล้วมันก็ทำให้เราตื่นเต้นแต่ว่าคือต้องบอกว่ามันเป็นโชคดีของเราที่ตอนเราอยู่ที่ไทยเนี่ยเราได้ขึ้นเวทีที่ Impact Arena ซึ่งถ้าถามความใหญ่มันก็ใหญ่สู้กันได้นะครับจริงแต่ว่าอย่างที่บอกคนดูไม่ใช่คนไทยกันเองที่ทำให้เรากังวลแต่ว่าความรู้สึกมันก็นำพาไปสู่ความตื่นเต้นที่ทำให้ผมย้อนกลับไปสมัยประกวด AF ใหม่ๆครับเพราะว่าตอนที่เราขึ้นเวทีที่ทันโดมครั้งแรกเนี่ยมันตื่นเต้นแบบเนี้ยมันแบบนี้เลยคือแบบเดียวเลยแบบตื่นเต้นมากคือพอเราเป็นนักร้องไปสักพักมันจะตื่นเต้นแต่ไม่ขนาดนั้นแล้วนะครับแต่อันนี้เหมือนกลับไปเป็นแบบตอนนั้นอีกรอบนึงแต่ว่าพอทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีก็ดีใจครับแล้วก็ทีมงาน CJ แล้วก็ทุกคนที่ดูเราอยู่ก็
็รู้สึกชอบแล้วก็ภูมิใจแล้วก็รู้สึกดีต้องชื่นชมเลยนะครับผมเพราะว่าวันงานนะครับผมได้ดูเต็มๆเลยการแสดงผมตั้งใจดูมากๆเลยไม่เห็นความตื่นเต้นอะไรทั้งสิ้นเลยครับเราต้องเก็บซ่อนไว้ทำได้ดีมากๆเก็บได้ดีมากๆถ้าเก็บได้ถือว่าแบบเป็นคือเรียกว่าหน้าภูมิใจมากๆเลยเพราะว่าเป็นคนไทยคนแรกด้วยนะครับที่สามารถแสดงบนเวทีแห่งนี้ด้วยครับผมโอ้โหเก่งมากๆเลยครับอย่าพูดถึงนะครับได้รับรางวัลด้วยนะครับ New Asian Artist Thailand 2012ใช่ครับNatthew คิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นของเราที่สามารถได้รับรางวัลนี้ผมว่าเพราะถ้าผมพูดจริงๆนะความรู้สึกของผมคือมันเหมือนแบบเป็นดวงด้วยเพราะว่าเรานอกจากแบบสิ่งที่เราทำเราตั้งใจความสามารถหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่าดวงก็สำคัญคือมันเหมือนแบบว่าโอกาสของผมที่ได้รับตรงนี้มันมาเหมาะเจาะโป๊ะเช๊กับช่วงเวลาที่จะมีอวอร์ดนี้พอดีแล้วก็เหมือนเราเป็นถ้ามันชื่อ New Asian Artist Thailand ก็ต้องเป็นใครสักคนจาก Thailand ที่เพิ่งเดบิวต์เป็นศิลปินใหม่ครับซึ่งมันเป็นจังหวะที่แบบมันมาลงที่เราพอดีแล้วก็คงเป็นด้วยเพลงแล้วเราร้องภาษาเกาหลีด้วยไงครับแล้วก็คนเกาหลีฟังเขาก็บอกว่าโอ๊ยเนี่ยร้องแบบน่าประทับใจอะไรเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นเหล่านี้ที่ทำให้คณะกรรมการของงานอวอร์ดเนี้ยมองมาที่เราแล้วก็เล็งเห็นว่าถ้างั้นรางวัลนี้ New Asian Artist Thailand ก็ยกให้นัททิวแล้วกันอะไรเงี้ยครับเพราะผมได้พูดคุยกับเพื่อนที่เกาหลีเหมือนกันครับบอกว่านัททิวร้องชัดมากๆจนเขาได้ฟังเพลงแล้ว She's Bad เขาร้องชัดแล้วก็ร้องได้ดีมากครับครับแต่ก็ซ้อมหนักมากครับซ้อมหนักมากใช่ไหมครับผมแต่ว่าอย่างน้อยนะครับออกมาก็ได้เรียกว่ากระแสตอบรับที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับอย่าให้พูดถึงนะครับผมผลงานที่เกาหลีจะมีอีกหรือเปล่าจะให้เราไว้แบบติดตามอะไรอย่างนี้เผื่อแฟนคลับ Miss Universe ทั้งหลายนะครับอยากจะติดตามนะครับครับผมก็เอาล่ะดีใจกันนะครับดีใจกันนะครับเป็น Miss Universe ก็เอาเป็นว่าสำหรับผลงานของผมนะครับก็ตอนนี้เนี่ยกำลังรอว่าเดี๋ยวพอเคลียร์ธุระที่ไทยทั้งหมดทำงานที่ไทยเพราะว่าโปรเจกต์เราไม่ใช่โปรเจกต์เกาหลีอย่างเดียวเป็นโปรเจกต์ไทยเกาหลีเพราะฉะนั้นเราบินไปมานะครับไทยเกาหลีก็ที่นี่พอเคลียร์ทุกอย่างเสร็จปุ๊บก็จะกลับไปที่เกาหลีครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีซิงเกิลเพลงที่2ให้ทุกคนได้ฟังกันอย่างแน่นอนนะครับก็เป็นซิงเกิลเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงช้าซึ่งแฟนๆรอฟังกันได้เลยหลายคนน่าจะได้ฟังแล้วจากงานแถลงข่าวของผมซึ่งผมร้องเป็นออเดิร์ฟในเวอร์ชันภาษาไทยทุกคนได้ฟังแต่ว่ามีเวอร์ชันภาษาเกาหลีด้วยนะครับก็คงกลับไปแล้วก็ปล่อยอย่างเป็นทางการแล้วก็สำหรับมิวสิกวิดีโอเพลงช้าเพลงนี้เนี่ยอยากให้ติดตามกันเพราะว่าก็กำลังเวิร์กกันอยู่ว่าจะออกมาในแง่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ติดตามกันด้วยแล้วในอนาคตก็หวังว่าจะได้มีผลงานทางด้านการแสดงให้ทุกคนได้ดูกันบ้างแต่ผมก็ขอเรียนภาษาเกาหลีเพิ่มเติมก่อนละกันนะครับแต่ว่าฝาก Miss Universe ทุกคนติดตามกำลังใจให้ด้วยละกันครับนี่นะครับแต่ว่าก็อยากจะบอกนิดนึงนะครับถ้าสมมติว่าถ่ายมิวสิกวิดีโอต้องการแบบคนที่แบบทำไฟล์หรือขยะอะไรอย่างงี้ผมยินดีเสมอนะนะจริงแค่อยู่ใกล้ๆดูก็ดีใจแล้วฮะผมว่าถ้าไปจริงพี่ก็จะต้องเป็นตัวแสดงนี่แหละครับผมจะคว้าไปนะฮะแสดงความพื้นทำความสะอาดนั่นเลยโอเคนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับครับให้ฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยครับได้ครับผมก็สำหรับแฟนๆทุกคนนะครับที่ติดตามผลงานของนัทอยู่นะครับตั้งแต่ก่อนเดบิวต์เป็นศิลปินที่เกาหลีนะครับแล้วก็มาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็อย่างแรกเลยขอขอบคุณนะครับสำหรับกำลังใจแล้วก็การสนับสนุนทุกอย่างนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมมาโดยตลอดแล้วก็สำหรับตอนนี้เนี่ยถ้าจะว่าไปมันเหมือนแบบว่าผมกำลังเข้าไปอยู่ในถ้ามันเป็นเกมอะไรสักอย่างหนึ่งนี่คงเป็นด่านที่ยากขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับที่เราจะต้องฝ่าฟันไปให้ได้ก็สำหรับผมก็คงเต็มที่เหมือนกับทุกๆด่านที่เคยผ่านมาก็หวังว่าแฟนคลับทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะหน้าเก่าหน้าใหม่ก็หวังว่าจะให้กำลังใจผมเหมือนกับทุกๆด่านที่ผ่านมาเช่นกันครับฝากไว้ได้แล้วกันโอ้โหน่ารักมากๆครับและวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยแนททิวนะครับมาพูดคุยตั้งนานเลยในรายการเอพอร์ตของเราขอบคุณมากมากครับยินดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับและคุณผู้ชมทางบ้านนะครับผมตอนนี้เราให้หนุ่มแนททิวส่งเข้าเพลงของเขาเองละกันนะครับผมผลงานใหม่ล่าสุดนะครับ She's Bad นะครับผมแนททิวเชิญเลยครับโอเคครับผมก็ฝากเพลง She's Bad ด้วยนะครับเพลงนี้นี่ก็ตั้งใจทำเต็มที่มากๆนะครับผม She's Bad มานี่แสดงเพลงทูเซลชาติคุทักตุลีครับ